ู้ชมครับแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะฮะร่วมสนุกกับรายการของอาจารย์ได้นะครับเบอร์ SMS อยู่หน้าจอฮะ4642201ขอ SMS ที่ถูกใจนะครับประมาณสัก 3:30 นเดี๋ยวอาจารย์จะให้น้องๆทีมงานโทรศัพท์ไปหาแจกอันนี้ฟรีครับมูลค่า 5,000 บาทบรมครูแพทย์ชีวโกมารพัฒน์เป็นบรมครูหมอยาเป็นแพทย์ประจำองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมูลค่า 5,000 บาทขอบอกว่าคนที่สุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยหรือว่าเรามีคนแก่คนเฒ่าพ่อแม่เราอายุเยอะอยู่ในบ้านแล้วสุขภาพไม่ดีควรจะมีปู่ชีวโกมารพัฒน์เป็นบรมครูหมอยานะครับก็ส่งเข้ามาละกันสำหรับ SMS นะฮะคุณส่งมากคุณก็มีโอกาสได้มากคุณส่งน้อยคุณก็มีโอกาสได้น้อยและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะส่ง SMS มาสอบถามเรื่องดวงชะตาว่าปีนี้เนี่ยเราควรจะทำอย่างไรให้มันดีให้มันเลื่อนให้มันคล่องให้มันเวิร์กเราควรจะใส่พระอะไรบูชาเทพเจ้าอะไรให้ถูกโฉลกเนี่ยก็สามารถส่งมาได้และสำหรับผู้ชมที่อยากจะโทรศัพท์มาดูดวงชะตากับอาจารย์นะครับหรือว่าพูดคุยบนพื้นฐานของหลักความเป็นจริงไม่ใช่อดีตชาติหรืออนาคตซึ่งปัจจุบันฉันยังความขาดความมั่นใจในตัวเองฉันไม่ดูแลเนื้อตัวดูแลตัวเองเลยและอนาคตมันจะเวิร์กไหมเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่029-349-2589มีสายรออยู่ใช่ไหมจ๊ะคุณลุงนะฮะสวัสดีครับคุณลุงจ๋าครับสวัสดีครับจ้าเสียงดังนิดนึงครับครับผมเป็นผู้หญิงผู้ชายครับคุณลุงเนี่ยผู้หญิงผู้ชายครับคุณลุงครับชายครับแล้วทำไมชื่อลุงอ่ะก็แม่ตั้งฮะแม่จะลุงลาวันไม่ใช่ครับลุงกินน้ำแล้วนี่แหละลุงกินน้ำไม่กล้ามากไม่กล้ากินหรอกกลัวอะไรแบบเฮชไอวีขอโทษครับนี่เพิ่งเปิดมาเจอรายการหรือว่าติดตามตลอดครับเพราะผมติดตามดูผมเปิดมาพอดีผมก็เลยขอโทษครับอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้39ครับ39จะทำตัวยังก็60เออบ้านอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่เพชรบุรีครับจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีไหนเกิดพ.ศ.อะไรครับขอดูนิดนึงพ.ศ.18ครับ2518ทำตัวยังก็60วันอะไรจ๊ะวันพฤหัสครับโอ้ชีวิตนี้ทำไมทำตัวแก่จังเลยเนี่ยนี่สูบบุหรี่มวนไปจากเลยป่ะเนี่ยเลิกแล้วครับเลิกมาไล่หลายปีเออเลิกแล้วดีแล้วเพราะแหล่งอบายมุขสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะแก่เนี่ยแก่ว่ะเสื้อผ่านสมรภูมิศึกมาเยอะศึกเหนือเสือใต้ไงเนี่ยทั้งแบกทั้งหาทั้งคอนทุกสิ่งทุกอย่างเลย108จิปาถะเออแล้วอยู่เพชรบุรีอำเภออะไรครับหนองยาป้องครับหนองยาป้องมีอะไรเด่นดังอำเภอนี้เป็นป้องก็ไม่รู้ครับพื้นฐานโอเคขยันทำมาหากินแต่ว่าก็ลำบากนิดนึงก็ตามสภาวะนะขาดอย่างเดียวคือขาดการทำบุญให้ทานถ้าเราหมั่นทำบุญให้ทานมี 1,000 ทำ200มี200ทำ20บุญเกิดอานิสงส์มีมาก็จะช่วยให้วิบากกรรมที่เราเคยติดค้างกันมาเนี่ยมันทุเลาเบาบางลงกรรมนี้แปลว่าการกระทำถามว่าแก้ได้ไหมมันแก้ไม่ได้แต่ช่วยให้ทุเลาเบาบางลงได้ถ้ารู้จักสำนึกผิดสำนึกบาปและขอขมากรรมขอโอโหสิกรรมเข้าใจเปล่าในคอใส่ผ้าอะไรจ๊ะไม่มีครับใส่สักนิดนึงสิแหมอยู่เพชรบุรีหลวงพ่อแดงวัดเขามาไดเอทเออหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาครับเอ้ยเป็นชั้นอะเต็มคอละค่ะนี่วันนี้อ้วนอีกแล้วครับท่านอีนี่เฟอร์นิเจอร์เยอะวันนี้ทาเวสสวนเนื้อทองคำนี่ขาดไม่ได้พญาคุดเนื้อทองคำลงยาราชาวรีโคตรเพชรขาดไม่ได้และที่สำคัญที่สุดขออภัยนี่หุ่นพยนต์ฝังโคตรเพชรและวันนี้วันพุธที่แล้วเราพกราหูแต่วันนี้เราพกอันนี้มาพญาโคสุภราชครับผมนี่ฝั่งนี้มีแต่อย่าโชว์เพราะว่างัดออกมามัน8นิ้วไม่ได้พญาโคตวยนะจะแนะนำเพิ่มไปล้างห้องน้ำที่วัดสักอาทิตย์ละครั้งบ้านอยู่แถวอยู่ใกล้วัดอะไรอ่ะวัดจะปงครับนั่นเลยไปล้างห้องน้ำที่วัดเลยเอาวิกซองวิกซอฟแฟบเฟิร์ฟแปรงเปิงไปขัดไปล้างให้สะอาดชีวิตมันจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีมันทุกข์มันลำบากมาเยอะเข้าใจหรือเปล่าครับอ้าวให้โชคดีอีกหนึ่งสายจ้ะน้องบังคุณอัมพรอยู่จังหวัดระยองครับสวัสดีครับคุณอัมพรครับค่ะสวัสดีค่ะอําเภออะไรเอ่ยอําเภอวังจันทน์ค่ะอําเภอวังจันทน์อาจารย์เคยไปอําเภอแกลงจังหวัดระยองไปวัดสารนาถขับรถไปเช้ายันกลับปุ๊บออกจากบ้าน 8:00 นไปถึงประมาณเกือบเที่ยงพอไหว้พระทําบุญ 40,000 กว่าบาทเสร็จปุ๊บตีรถกลับปุ๊บใช้รถเบนซ์ป้ายแดงคันนี้ไปล่าสุดในประเดิมเลยเออแล้วขอโทษอันนี้เพิ่งเปิดมาเจอรายการหรือว่าติดตามตลอดครับอ๋อเพิ่งเปิดประมาณได้2เกือบ2เดือนแล้วค่ะอาจารย์แต่โทรแล้วทำไมต้องดูถึง2เดือนเพราะอะไรช
อบอาจารย์จริงนะรู้ไหมอาจารย์ไม่สบายรู้ค่ะอาทิตย์ก่อนที่แล้วอาจารย์ก็ไม่สบายใช่แล้วก็ล่าสุดนี้เพิ่งไปนอนโรงพยาบาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองออกมาเมื่อวานนี้หมดไป 40,000 กว่าบาทไม่ซีเรียสเงินเยอะอันนี้หายดีแล้วเหรอคะอาจารย์ยังหายไม่ดีครับคือถ้าอาจารย์ทำงานเยอะๆมันจะมึนหัวเวียนหัวพอเวียนหัวเสร็จปุ๊บมันก็จะอ้วกพออ้วกเสร็จปุ๊บมันก็อยากจะกินของเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยได้กินกะเพรายังอ้วกเลยกินข้าวมันไก่ยังอ้วกกินน้ำหอมยังอ้วกนี่ไม่ได้ฉีดน้ำหอมมาฉีดแล้วมันอ้วกโรคดัดจริตแล้วปกติเนี่ยอาจารย์เจนคนที่ไม่ชอบกินองุ่นองุ่นที่ไอโลละ400 500เวลากินไม่2เม็ดแล้วมันจะเจ็บคอเพราะอะไรมันฉีดยาฆ่าแมลงเยอะแต่ปัจจุบันนี้กินองุ่นไอโลละ4 500หมดไป 10,000 กว่าบาทแล้วครับกินเป็นกล่องๆเลยถามเจ๊โยโกะดูได้กินเป็นกล่องๆแล้วไม่เจ็บคอด้วยเมื่อกี้ยังลงไปซื้อมาเลยซื้อลูกพลับมาซื้อองุ่นมาซื้อฟุตซามาจะกินให้กระหน่ำไปเลยสงสัยคงต้องกินมังสะเวลาหรือกินเจตลอดชีวิตละอ่ะเรานี่โทรศัพท์ติดมีอะไรให้อาจารย์รับใช้ครับอยากจะให้อาจารย์ดูดวงอะค่ะเกิดพ.ศ.อะไรพ.ศ.2515ค่ะ2515ปีชวดอายุ42ปีเสียงดังๆหน่อยพี่จ๋า42ปีปีชวดวันอะไรครับวันอาทิตย์ค่ะโอ้ยดวงนี้ตาบนคนคนไม่ขึ้นเหมือนน้ำลดหัวตอลดหัวสากลดหายลดหายดวงนี้บอกได้เลยเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดชอบคิดว่าดูถูกตัวเองชอบดูถูกตัวเองน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าฉันไม่เวิร์กเลยฉันไม่ดีเลยเมื่อไหร่ฉันจะรวยชีวิตนี้ฉันทำไมลำบากทำไมชีวิตนี้ฉันทุกข์พูดเพื่อใช่ไหมใช่ค่ะถูกตื่นเช้ามาก็พูดเขาเรียกว่าก็ดูถูกตัวเองไม่เคยให้กำลังใจตัวเองเลยแล้วจะเวิร์กไหมพี่42แล้วนะค่ะคิดใหม่ทำใหม่สิพี่ได้ปะค่ะนิ้วมือฝั่งไหนมันเป็นแผลเป็นน่ะฮะรู้สึกว่าจะเป็นมือฝั่งขวาไปโดนอะไรมาโดนไม้ทิ่มค่ะตอนเด็กๆค่ะตบมือให้อาจารย์หน่อยสิค่ะอาจารย์ถึงมากเลยค่ะที่สุดขอบอกไม่มีเสียงเสริมอะไรมาบอกอาจารย์นะอาจารย์เห็นด้วยญาณบารมีของอาจารย์เองแล้วก็ไม่มีทรงมีเซนเซนเอ็กวิทีฟเซนเซียเซนโดมินิกเห็นด้วยตัวของอาจารย์เองก็จะพูดตามที่เห็นแล้วก็ไม่เพ้อเจ้อไม่เพ้อฝันและจะสอนให้คนยึดถือและมองในหลักความเป็นจริงจะแนะนำตัวพี่เองเนี่ยหาเงินเก่งแต่เงินไม่เหลือเก็บได้ขวาจ่ายซ้ายได้ซ้ายจ่ายขวาพอจะมีเก็บบริวารรอบข้างเอาของกูไปอีกแล้วพอกูมีเก็บ 5,000 ขอกูไป 10,000 พอกูมีเก็บ 10,000 เอากู 2บอกว่าจะให้4ปีแล้วป่านี้กูยังไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใส่กำไรหยกจะได้มีแต่กำไรกำไรมีกำไรทั้งชีวิตและเราคิดใหม่ทำใหม่ข้าพเจ้าวันนี้เป็นคนดีเป็นคนเวิร์กเป็นคนขยันเป็นคนรวยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอย่าบอกว่าฉันไม่เวิร์กฉันไม่ดีห้ามพูดค่ะเข้าใจไหมค่ะอาจารย์อาจารย์ไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลรามคำแหงเพิ่งออกมาหมดไป 40,000 กว่าบาทยังพูดกับหมอเลยหมออาจารย์เรียกน้องๆทีมงานมาอัดเทปรายการในห้องได้ไหมอยากทำงานหมอบอกเอางั้นเลยเหรอบอกได้ได้สิอยู่ตรงนี้เองเรียกเข้ามาเขาก็มาอัดแล้ววันอาทิตย์ไงเพราะเรารับปากแล้วว่าจะเรามาไม่ไหวโอเคนะสวัสดีครับคุณชุอ่ะอะไรได้ใส่พระอะไรดีคะใส่พระทาเวสวรรณครับนี่ได้ตบะเดชอำนาจบารมีเงินทองโชคลาภคล่องค่ะขอบคุณครับอ่ะอีกสายนะคุณชุรีออนนะอยู่จังหวัดกำแพงเพชรสวัสดีครับคุณชุรีออนครับสวัสดีค่ะอยู่กำแพงเพชรอำเภออะไรอำเภอขานุค่ะขานุวรรลักษณ์บุรีใช่ค่ะโอเคนี่เบาเสียงโทรทัศน์เราฟังเสียงจากโทรศัพท์เพราะเสียงมันดีเลยก็ไม่เข้าใจว่าดูรายการอาจารย์ต้องเปิดดังเพราะเพื่อ อันนี้เพิ่งเปิดมาเจอรายการหรือติดตามตลอดครับดูมา3ครั้งวันนี้แล้วค่ะพยายามติดต่อทำไมต้องมีครั้งที่3ครั้งที่4เพื่อก็ดูตั้งแต่ครั้งแรกโทรตั้งแต่ครั้งแรกค่ะโทรไม่ค่อยติดอย่างเงี้ยค่ะติดมากติดใจมากค่ะขอโทษทำมาหากินอะไรอ๋อทำไร่ทำไร่ทำนาเนี่ยค่ะเอ้ยเหนื่อยดีมั้ยเหนื่อยค่ะแต่ก็คือไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆโดยที่ไม่เหนื่อยนอนเฉยๆยังเหนื่อยใช่ค่ะทำไมระหว่างเนี้ยปวดหัวปวดหัวเราวันนี้โทรศัพท์ติดมีอะไรให้อาจารย์รับใช้ก็จะดูดวงรู้สึกว่าเสียงโทรศัพท์เบาจังเลยน่ะมากฉันดังอยู่คนเดียวได้ค่ะไออยากจะดูดวงให้แฟนนะคะแฟนแฟนหล่อมากเลยหล่อมากไม่หล่อแฟนเกิดพ.ศ.อะไร
ป.ส.2529ค่ะโอ้ยรุ่นลูกรุ่นหลานเลยอีหนูเอ้ย2529ปีขานวันอะไรลูกวันพฤหัสค่ะแล้วแฟนอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอยู่ค่ะทำไมถึงอยากดูให้แฟนทำไมเขาอยากดูอะค่ะอะไรนะเขาอยากดูกับอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์พูดตรงนี้อ้าวเรียกผัวมาให้อาจารย์ดูแก้ผ้ามาไม่มีตลับเม็ดไหมอ้าวเรียกผัวมาคุยใช่อ้าวมาเร็วมาคุยเร็วจ้าเร็วเร็วเร็วเขาไม่ยอมคุยค่ะเขาไม่อ้าวไม่ดูก็ไม่ดูฉันก็ไม่ดูอ้าวสวัสดีครับมีสายรอต่ออยู่เลยคุณน้ำฝนนะอยู่จังหวัดลำปางสวัสดีครับอยากจะดูกับอาจารย์ต้องคุยกับอาจารย์โดยตรงเลยพูดที่แล้วจำได้เปล่าผัวนี่อยากจะดูแต่เมียนี่แจงอยู่ข้างอาจารย์ก็เลยจัดให้เมียไปหนึ่งชุดเลยแซงอ่ะแซถามว่าลูกหรือผัวเออถ้าผัวมึงต้องดูแลผัวมึงต้องอะไรให้เกียรติผัวไม่ใช่ดูถูกผัวเอออ่ะคุณน้ำฝนครับคุณน้ำฝนครับฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอยู่ลำพังอำเภออะไรครับอำเภอแม่เมาะค่ะอำเภอแม่เงาะเงาะหรือแงะแม่เมาะอ๋อแม่เมาะอันนี้เพิ่งเปิดมาเจอรายการหรือว่าติดตามตลอดครับติดตามตลอดค่ะแต่โทรไม่ติดค่ะเป็นทอมหรือเป็นผู้หญิงผู้หญิงค่ะไม่ใช่ทอมไม่ใช่ค่ะแต่นิสัยมันคล้ายทอมอินิกาได้กล้าเสียกล้าลุยถึงไหนถึงการถึงลูกถึงคนเกิดวันอะไรพี่วันพุธค่ะวันพุธพศครับ15ปี15ปีชวดเป๊ะนิสัยเหมือนผู้ชายถึงไหนถึงการกล้าได้กล้าเสียถึงลูกถึงคนถูกใจเท่าไหร่เท่ากันถ้าไม่ถูกใจแล้วขนนักแข้งไม่ได้กินดวงนี้เป็นอย่างนี้แล้วค่อนข้างตรงแข็งใจร้อนใช่ไหมใช่ค่ะดวงนี้ก็ถึงบอกว่าเป็นทอมหรือเป็นผู้หญิงเพราะว่านิสัยมันคล้ายทอมนิสัยคล้ายผู้ชายมันลุยๆคือบางคนเนี่ยผู้ชายยังสู้เรานิสัยยังสู้เราไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะใจมันไม่ถึงงามตัวเมียนะตัวพี่เองสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย156ค่ะชีวิตนี้ดวงนี้เวิร์กไป2ปีครับดวงนี้เขาบ่งบอกมาเลยนะครับดวงนี้เวิร์กไป2ปีจ้ะแต่ว่าระวังอุบัติเหตุยวดยานพาหนะทางน้ำทางน้ำทางเรือแล้วก็ทางน้ำตกพวกนี้ระวังอย่างมากนะค่ะโอเคมีแค่นี้เองอีกหนึ่งสายครับคุณวันเพ็ญอยู่กรุงเทพแถวไหนครับคุณวันเพ็ญครับประชาทิศค่ะประชาทิศเท่าไหร่ครับคะประชาทิศเท่าไหร่ซอยที่เท่าไหร่ไม่พูดโทษทีค่ะพุทธบูชา44พุทธบูชา40เท่าไหร่ใช่ค่ะ44ค่ะ44ก็ไม่ไกลจากบ้านอาจารย์ค่ะเคยมาบ้านอาจารย์ยังอ๋อเคยไปค่ะตอนที่ไปเช่าพี่กุมารทองปิ่นแก้วค่ะเออแล้ววันนี้โทรศัพท์ติดมีอะไรให้อาจารย์รับใช้ครับค่ะก็อยากคุยกับอาจารย์นะคะคุยว่าเห็นดูในเฟซอาจารย์เข้าลงไปเยอะกว่าหายแล้วครับหายแล้วครับก็ยังกินยาอยู่แต่ว่าหมอไม่ให้ทำงานเยอะแล้วหมอบอกว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ทำงานเยอะคืออาจารย์ไม่แก่ไงเราก็อยากจะทำตัวให้มีประโยชน์มีอะไรอาจารย์ยังเขียนใน Facebook เลยว่าเกิดมาทั้งทีต้องสร้างความดีเอาไว้ให้มากๆค่ะเออวันนี้หน้าตาผ่องใสอยู่ค่ะพี่สดขอบอกนี่ขนาดเจ็บคอนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฉีดยาเข็มละ 5,000 แล้วก็ฟื้นแล้วเราไม่ซีเรียสค่ะอาจารย์คือหนูอยากถามว่าจะห้อยอะไรดีคะตอนนี้ใส่อะไรอยู่ล่ะครับก็ไม่มีอะค่ะเกิดพ.ศ.อะไรขอโทษทีพ.ศ.2516 2516ปีฉลูปีชงแล้วก็ใส่เหรียญกันชงล่มฉัตรพระพุทธเจ้าวันอะไรพี่ตัวพี่เองอะตัวพี่เกิดวันอะไรครับวันไม่รู้อะค่ะจำเกิดแสดงว่ารู้แต่พ.ศ.อะแสดงว่าป้ากับมานี่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่อ๋อไม่ค่ะ แกไม่ได้จดเอาไว้อะโอ้ก็ปีชงครับก็ใส่เหรียญกันชงล่มฉัตรพระพุทธเจ้ามีแค่นี้เองครับง่ายอ๋ออย่างอื่นไม่มีอะไรใช่ไหมคะครับมีแค่นี้เอเวิร์กเพราะตัวเราคือหมั่นทำบุญให้ทานอยู่แล้วน่ะมันก็เป็นบารมีมันก็เป็นเกราะคุ้มครองป้องกันนะครับอ๋อค่ะก็พอดีก็อาจารย์ลูกคนถามอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะครับได้พอดีมีลูกน้องอยู่ก็หลายคนอยู่อะค่ะแต่อยากจะถามว่าเขาจริงใจกับเราไหมอะเราเป็นเจ้านายเราเป็นหัวหน้านะครับเราเป็นแม่งานถ้าเรามีความจริงใจต่อลูกน้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เป๊ะจนเกินไปไม่ตรงจนเกินไปผ่อนยาวผ่อนสั้นบ้างนะครับมีน้ำจิตน้ำใจถ้ามันจะไม่ดีก็ให้แม่งรู้ไปเลยในเมื่อข้าวในเมื่อข้าวของเรามันไม่มียางนะเข้าใจความหมายไหมค่ะจบข่าวสวัสดีครับอีกหนึ่งสายคุณรัตนาเดี๋ยวจะมาอ่านเอเซมต่อคุณรัตนานะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอนายายอามค่ะนายายอาม
อาของอาจารย์อยู่อำเภอป่าตงอำเภอสอยดาวมีไร่ลำยงลำไยพันอีดงอีดอพันกะโหลกพันสีชมพูอ้าวอันนี้เพิ่งเปิดมาเจอรายการแล้วติดตามตลอดครับค่ะเพิ่งเปิดมาเจอค่ะอ้าวแล้วไม่เปลี่ยนช่องไปล่ะดูทำไมอยากดูเดี๋ยวมาสะดุดอะไรถึงต้องนั่งดูถึงต้องกดสวิตช์ค้างเอาไว้โอ้โหเนี่ยนั่งกดโทรศัพท์จนมือจังหีแล้วฮะมาสะดุดมาสะดุดใจรายการอะไรของอาจารย์ครับพี่คะมาสะดุดสะดุดคำพูดของอาจารย์อะไรล่ะคำไหนล่ะคำไหนล่ะคือแบบอะไรที่มันตรงอ่ะเออนี่แหละขอบอกไม่ต้องพร้อมอะไรเงี้ยพูดตรงไปหมอโรงพยาบาลรามคำแหงนี่ชอบอาจารย์ทั้งโรงพยาบาลอีนางพยาบาลอาจารย์มาอีกแล้วหรอคะอีนี่อยากดูดวงอาจารย์ตอนนี้อ้าวเกิดพ.ศ.อะไรพ.ศ.2509ค่ะ09ปีมาเมียวันอะไรพี่วันพุธทางคืนค่ะเอ้ยขอโทษนะขอโทษเราเป็นผู้หญิงเนี่ยบางอย่างอย่าเป๊ะเกินอย่าตรงเกินปิดหูปิดตาบ้างเข้าใจไหมเออนะหยวนหยวนบ้างอย่าเป๊ะเกินแล้วก็อย่าเจ้าระเบียบเยอะเข้าใจหรือเปล่าคนน่ะเขามีรักเราเขาก็มีเกียรติเราหยวนหยวนบ้างปิดหูปิดตาบ้างเข้าใจไหมพี่อีนี่ไม่ได้เลยต้องเป๊ะทุกอย่างเลยนัดฉันวันไหนก็ต้องคำนั้นเป๊ะเป๊ะทุกสิ่งอย่างเลยเอาใต้โต๊ะบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเข้าใจยังและปัญหาต่างๆจะไม่เกิดดวงนี้ถ้าเป็นทนายความดีเป็นครูดีรับข้าราชการดีเวิร์กเนี่ยดวงเนี้ยแล้วค้าขายดีไหมคะค้าขายก็ได้เวิร์กก็แถมๆเขาบ้างลดเขาบ้างเข้าใจอ่ะเปล่าเราก็ไม่ได้บ่รวยเราก็ไม่ได้จนอะไรมากมายแบ่งๆกันเป็นหนี้เยอะจะหลุดหนี้ไหมเนี่ยอาจารย์จะมีดวงมีน้อยจ่ายน้อยมีมากจ่ายมากคนเขาบอกว่าคนที่มีหนี้เป็นคนที่มีเครดิตเข้าใจป่ะแต่อาจารย์ไม่มีหนี้อาจารย์ไม่มีเครดิตเพราะไม่ชอบสร้างหนี้เข้าใจยังจบตรงนี้อ้าวจบข่าวนะครับเดี๋ยวขออ่าน SMS แป๊บนึงคุณผู้ชมจ๋าวันนี้ SMS เยอะมากเขาบอกว่าดูดวงให้ด้วยเกิดวันเสาร์21สิงหาคมปี2514ปีกุลชื่ออัมภัยชัยหงษาดวงนี้เวิร์กนะครับแต่ว่าจะแนะนำหยุดกินหมู1อาทิตย์หรือว่าเลิกกินไปเลยจะเวิร์กมากๆแล้วก็ว่ายรับส่งพระราหูหน้าบ้านวันเสาร์หลัง6โมงเย็นไปแล้วเนี่ยมีกาแฟดำ1แก้วนะฮะเฉาก้วย1ถ้วยองุ่นดำ1พวงทูบดำ8ดอกเทียนดำ2ต้นว่ายลูกขอถวายเครื่องสักการะบูชาแด่พระราหูเทพเจ้ากุมดวงชะตาชีวิตนะสิ่งใดที่ลูกติดขาดขอพระราหูเปิดทิศเปิดทางเปิดบารมีเปิดแสงสว่างทำแล้วจะลื่นจะคล่องจะเวิร์กเวลาเราส่งเอฟเซ็กมาหาอาจารย์หรือว่าคุณโทรศัพท์มาหาอาจารย์คนไหนก็แล้วแต่เวลาอาจารย์เขาแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยคุณควรกรุณาทำเพราะมันดีที่ตัวเราไม่ใช่ดีที่ตัวอาจารย์นะครับมันไม่เหลือบาปกว่าแรงเขาไม่ได้บอกให้ไปฆ่ายามะเขาไม่ได้บอกให้ไปฆ่าคนเขาไม่ได้บอกให้ไปโกงเงินเขาเขาบอกให้ทำไหว้ในสิ่งที่ดีๆเป็นมงคลเราก็ทำเพราะฉะนั้นความเป็นสิริมงคลจะบังเกิดที่ตัวเรานะครับแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าเฮ้ยพาวหลบพบรักไปไกลดูพลังชีวิตมันๆลุ้นของรางวัลเวิร์กๆดีกว่าใครอ่ะเออนี่ต้องช่อง7หนังวันจันทร์กับวันอังคารเรื่องอะไรทายพยากรณ์ใช่ไหมของอาจารย์ไม่ต้องทายพยากรณ์ผัวพยากรณ์กูพยากรณ์ให้มึงเอาผัวเออมึงต้องมีผัวนะแล้วก็เอสเป็นท่านก็บอกว่าชื่อทองใบนามสกุลเต้าเลียงนะเกิดวันเสาร์ปี2503ปีชวดอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะคะจากคนพิการค่ะเมื่อกี้ดูไปแล้วอ่านทางหน้าจอไปแล้วแหมก็มีโค้ดเอาหน้าเราก็โอเคนะแล้วก็อีกท่านบอกว่าชื่อชยาดานะเกิดปี2512วันอังคารอยากค้าขายดีค่ะบูชาพระกฤษณะอยู่ดีแล้วฮาเรกฤษณารามชัตตระหาบูชาเตศิวามหาเดวาปจัตตระหาศิวายมหาเดกอจติหามาลายันเตสวดเป็นหรือเปล่าหรือร้องเป็นเพลงแขกก็ได้เจกานีชิเจกานีชิเจกานีชิเดวามาตาเจกีปาเลวาติปิตามหาเดวาถ้าไม่เจ็บคอนะเสียงเวิร์กกว่านี้ขอบอกนะครับบูชาดีแล้วพระกฤษณะแต่เราค้าขายของเนี่ยบูชาพระแม่ลักษมีคือเทวีแห่งเงินทองโชคลาภพระกฤษณะนักแสดงการดนตรีศิลปินศิลปะศิลปะเขาจะให้ยังบูชาของต้องรู้เรื่องนะแล้วก็อีกท่านเขาบอกว่ากราบสวัสดีท่านอาจารย์สมศักดิ์เทพสมุนกระผมได้ติดตามดูรายการพลังชีวิตมา1ปีกว่าแล้วผมจึงอยากให้อาจารย์ดูดวงให้ผมด้วยครับผมชื่อนายชารีนามสกุลแล่เพชรนึกว่าขนเพชรนะเก
เกิดวันที่30เมษายนปี2532อุ้ยลูกหลานเลยลูกไอ้หนูเฮ้ยอย่าเจ้าชู้เยอะว่ะตามึงหวานเยิ้มฉ่ำจังเลยไอ้นี่หาเงินเก่งแต่เงินไม่เหลือเก็บได้ขวาจ่ายซ้ายได้ซ้ายจ่ายขวาจะแนะนำลูกไปปิดทองหลักเมือง9แผ่นนะเราจะได้หลักเงินหลักทองหลักแชงชีวิตรากฐานเงินทองที่มั่นคงแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อมนชัยนามสุนม่วงเจริญตอนนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตเกิดปี2518มีความสุขไหมอ่ะก็มีความสุขตามอัตภาพไงฮะเบื่อๆอยากๆเออจบข่าวนะเขาบอกว่าอีก5นาทีเบรกเยอะจังเลยอ่ะอันนี้ก็บอกว่าช่วยตรวจให้ด้วยชีวิตแย่จังถ้าเราบอกว่าชีวิตแย่มันก็แย่ตามปากเรานั่นแหละเออเกิดวันที่11วันเสาร์ปี2502ขอให้แม่หมอสวยขึ้นเฮ้ยไม่ใช่แม่หมอแล้วจะโกรธและเกลียดมากนะคนที่เรียกอาจารย์ว่าหมอเนี่ยกูไม่ใช่หมออาจารย์หรือกูรูไม่ใช่หมอทำไสยศาสตร์เหรออาจารย์ครับอาจารย์ไม่ใช่หมอเออเราอย่าบ่นว่าเราลำบากเราอย่าบ่นว่าเราทุกข์เราอย่าบ่นแล้วว่าเราจนเข้าใจหรือเปล่าปี2502ปีคุณเวิร์คแล้วดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราให้กำลังใจตัวเราเองเนี่ยมันจะเวิร์กอย่าดูถูกตัวเราเองสิเข้าใจป่ะอย่างอาจารย์บอกว่าวันนี้อาจารย์ทำรายการไหวไหวก็คือไหวถ้าไม่ไหวก็คือไม่ไหวฉันรู้ตัวฉันเองดีอยู่ว่าฉันเป็นยังไงนะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าอาจารย์สมศักดิ์เทพสุนวาจาประกาศสิทธิ์รายการพลังชุดแจกจริงของจริงแต่ของใหญ่ขอบคุณครับอันนี้ก็บอกว่าอาจารย์สุดยอดที่สุดครับขอดูดวงด้วยค่ะอันนี้เขาบอกว่าชื่ออะไรเนี่ยปิยะพิมพ์เหรอเกิดปี2508ปีมะเสงดวงปีหน้าจะเป็นอย่างไรปีหน้านะครับจะเจอปัญหาอุปสรรคอย่างมากมายตัวคุณเองเนี่ยนะครับขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างมากดวงนี้หาเงินเก่งแต่เงินไม่เหลือเก็บได้ขวาจ่ายซ้ายได้ซ้ายจ่ายขวาจะแนะนำเลยปีมะเสงนะครับปีมะโรงเนี่ยบูชาองค์พญานาคราชเวิร์กองค์พญานาคราชอันนี้จะเกี่ยวเสริมดวงชะตาอย่างมากเลยนะครับจะถูกฉลกที่สุดนะครับและเรารู้ว่ามันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงปีนี้เนี่ยเราก็หมั่นทำบุญให้ทานเลยมันก็จะได้ลื่นมันก็จะได้คล่องเวิร์คครับนี่อันนี้เขาบอกว่าชื่อปีชาเกิดปี2523ปีวอกจะมีโชคลาภไหมมีถ้าหมั่นทำบุญและให้ทานกตัญญูต่อบิดามารดาซื้อโง่ๆมันก็ถูกแต่ถ้าดวงบุญวาสนาไม่มาถึงซื้อยังไงมันก็โดนเด็กเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังมากหวังตัวเราเองนะคะอันนี้ก็บอกว่าเกิดวันที่11เมษายนปี2524วันเสาร์ช่วงนี้อยู่ในช่วงพระราหูเข้าพรรษาแทรกว่ารับสงพระราหูนะครับมีกาแฟดำ1แก้วเฉากล้วย1ถ้วยองุ่นดำ1พวงทูบดำ8ดอกจันทร์มา2ต้นทำไหว้แล้วจะเวิร์กมากอันนี้ก็บอกว่าชื่อคนึงนิดปีชาชาญเกิดปี2519ปีบรงปีชงครับใส่เหรียญกันชงล่มฉันพระพุทธเจ้าทำบุญ132บาทลงศพนะฮะแล้วก็ปล่อยปลาไหล8ตัวทำแล้วจะลื่นจะคล่องจะเวิร์กการงานอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าดิ้นรนเยอะโอ้โหอันนี้ชื่อนัทชัยเกิดวันอังคารปี2510ปีมาแมอันนี้ใส่พระพิฆเนศดีแล้วก็ให้ไปไหว้หลวงพ่อพุทธโสธรปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธรที่ฉะเชิงเทราเนี่ย12แผ่นเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยดวงชะตาเนี่ยระวังสุขภาพร่างกายนะครับโรคหัวใจโรคความดันเนี่ยเป็นอย่างมากนะฮะอันนี้เราพยายามอ่านหลากหลายมุมกล้องเราสปีดดิตเราเก่งอันนี้ก็บอกชื่ออาทิตย์เกิดปี2521ปีมาเมียอันนี้มีไฟที่รับเก็บเงินไม่อยู่ดวงนี้จะเวิร์คไปอีก2ปีครับอย่าเจ้าชู้เยอะอันนี้ไขข้อกระดูกไม่ค่อยดีอันนี้ชื่อวรรณรัตน์นามสกุลมณีเย็นเกิดปี2523ปีวอกวันจันทร์นี้คิดมากคิดเยอะแต่มีเสน่ห์ในตัวเองนะเนี่ยดวงนี้อาภัพไร้วาสนาหมั่นทำบุญให้ทานก็จะส่งเสริมวาสนานี่ไงต้องทำจะเวิร์กง่ายๆมองปั๊บเดียวก็รู้เก่งอันนี้ชื่ออนุสรนามสกุลยาสุวรรณนะฮะเกิดปีมาแมวันเสาร์พศอะไรล่ะอันนี้2534โอ้ยรุ่นลูกรุ่นหลานอายุ22ย่าง23เออดวงนี้เวิร์กไป2ปีลูกแต่จะแนะนำนะให้ปิดทองหลักเมือง9แผ่นจะเวิร์กมากๆเลยจ้าพักเบรกยังพักเบรกได้แล้วใช่ไหม รายการเราเองอย่าไปซีเรียสรายการเราสดๆนะฮะเดี๋ยวขอพักเบรกโฆษณาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมากับรายการพลังชีวิตครับ